งนี้เราก็ต้องหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติกันใช่ไหมคะร้านทำผมเอ่ยร้านเสริมสวยเอ่ยนี่ก็ปิดกันหมดเลยทีเดียวเราจะได้เห็นหลายคนเลยค่ะลงมือตัดผมให้กับสมาชิกในบ้านกันเพียบเลยละค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีแม่ชมพู่ค่ะที่ตัดผมให้น้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุไปแล้วล่าสุดแม่แก้วค่ะก็รื้อฟื้นวิชาการตัดผมนะคะลงมือตัดผมให้ลูกชายน้องณเดชค่ะโดยแม่แก้วนะคะเผยว่านี่เป็นการตัดผมลูกในรอบ10ปีทำให้นึกถึงบรรยากาศตอนที่เป็นเด็กค่ะที่พอหลังจากแม่ตัดผมให้ลูกเสร็จลูกก็จะยกมือไหว้จนหัวเนี่ยจะถึงพื้นเลยนะคะจนแม่เนี่ยอดขำไม่ได้ก่อนที่จะเริ่มส่งไม้ต่อให้กับพี่ใหม่รัชดาค่ะมาดูแลทรงผมให้แทนตอนที่ลูกเริ่มเข้าวงการค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นฝีมือของแม่แก้วหรือฝีมือของพี่ใหม่รัชดานะคะไม่ว่าจะตัดทรงไหนเนี่ยลูกชายของคุณแม่คนนี้เนี่ยก็หล่อปังทุกทรงเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะ